นีนายอมพูดแล้วหลังเพจดังทิ้งคำใบ้ถูกจับตาสัมพันธ์แบงค์พัชระโดนโยงไปแบบเต็มๆสำหรับคู่ของนีนาและแบงค์พัชระหลังโดนจับตาความสัมพันธ์เนื่องจากเพจดังทิ้งระเบิดรูปใหญ่หย่อนคำใบ้คู่นักร้องและพิธีกรเลิกถึงขั้นหย่าแล้วซึ่งหลังจากที่ชาวเน็ตทราบข่าวจึงพุ่งเป้าเดาว่าเป็นทั้งคู่โดยในวันสำคัญต่างๆอินสตาแกรมของทั้งสองคนก็ไร้เงารูปคู่กันก่อนที่ในเวลาต่อมาทางด้าน IG ของนีนาได้โพสต์ร่วมเฟรมกับลูกๆชาวเน็ตก็เริ่มเข้ามาถามถึงสามีว่าไม่เห็นนานแล้วและอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็เข้ามาบอกว่าหรือภาพนี้สามีจะเป็นตากล้องให้ซึ่งนีนาก็ตอบชาวเน็ตแบบสั้นๆและชัดเจนว่าเซลฟี่ค่ะและล่าสุดนีนาก็ได้ยอมพูดแล้วหลังชาวเน็ตโยงปมเพจดังทิ้งคำใบ้อักษรย่อถูกจับตาสัมพันธ์แบงค์พัชระโดยเธอนั้นได้เปิดใจกับสื่อดังโดยกล่าวว่าได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ไม่พร้อมที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นในเวลานี้ถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะพูดเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคงต้องรอนีนาและแบงค์ออกมาพูดกันเองนะคะแต่ว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนค่ะ